วัสดีครับผมแบ็คซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะไม่แนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงจันเจ้าของสลัดแมชชีนนะครับผมเพลงนี้อยู่ในคีย์ E นะครับผมตอนแรกอินโทรเนี่ยเป็นการเกากีตาร์ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก่อนจะเล่นประมาณนี้นะครับแต่ตอนแรกเรามาดูเลยครับเล่นสายเล่น4สายนะครับเล่นสาย4ถึงสาย1นะครับโดยที่วิธีของผมเนี่ยก็คือเอาสาย1เนี่ยทาบที่นะครับสาย1 2 3ทาบที่ช่องที่7ครับนะครับแล้วก็นิ้วนางอยู่ที่สายที่4ช่องที่9นิ้วก้อยอยู่สายที่3ช่องที่9นะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับตอนแรกเล่นเกาก่อนเลยครับ4 3แล้วก็1 2นะครับ4 3 1 2 3ครับแล้วก็เล่นสาย4แล้วก็นิ้วชี้เนี่ยเล่นก็ยกออกนะครับจากช่องที่7เป็นช่องที่6แล้วก็ใช้การแฮมเมอร์ออนลงไปนะครับที่ช่อง9นะครับจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอีกทีนะครับพอมารอบที่2เนี่ยเปลี่ยนนะครับ2น้องสุดท้ายนะครับเป็นสาย2นะครับจากที่เราทาบนิ้วไว้ที่ช่องที่7แล้วเนี่ยเราก็เอานิ้วก้อยยกลงมานะครับแล้วก็แฮมเมอร์ออนไปที่ช่องที่9จะเปลี่ยน2น้องสุดท้ายนะครับนะครับคราวนี้พอเล่นเอา2รอบมาประกอบด้วยกันจะเป็นนี้ครับประมาณนี้นะครับต่อมาจะเป็นการเล่นคู่8ครับคู่8ก็คือประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผมก็คือเล่นคู่8เนี่ยจะเล่นที่สาย4กับสาย2ครับนะครับสาย4อยู่ที่ ช่องที่7นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่10ลักษณะการเป็นคู่กันอย่างนี้ก็คือห่างกันนะครับเล่นสาย4กับสาย2สาย3เนี่ยเราใช้เนื้อของนิ้วชี้เนี่ยบังไว้บล็อกไว้นะฮะเวลาดีดจะเป็นจะออกแค่สาย4กับสาย2นะครับตอนแรกเนี่ยแล้วคราวนี้ให้ดูที่นิ้วชี้เป็นหลักครับให้ดูที่นิ้วชี้จะขยับไปขยับมานะครับชุดแรกเนี่ยจะเล่นที่ช่อง7ไป9 7ไป9สลับกันครับแล้วก็มาที่ช่องที่6นะครับ6 7 6 7สลับกันแต่โน้ตแรกเนี่ยโน้ตแรกจะมีการสไลด์นะครับดีดและสไลด์แล้วก็กลับมาที่เดิมครับ7 7 9 7 9 7นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนชุดก็จะเป็นจะเป็นช่องที่11 12 11 12 11นะครับนะครับเอาใหม่นะครับช้าๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นช่อง6 7 6 7นะครับแล้วก็มา79 79เหมือนเดิมครับแล้วก็แล้วมันตรงนี้จะมีการหยุดนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็มาต่อคล้ายๆเดิมแล้วก็สังเกตคือดูนิ้วชี้เป็นหลักครับพอนิ้วชี้กับนิ้วก้อยมันต้องเป็นบล็อกไปเป็นแพทเทิร์นด้วยกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันลองไปฝึกดูครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางหรือเป็นประโยชน์บ้างนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ